คุณคะคะคุณท่านเรียกหาค่ะได้ค่ะแล้ววันนี้ทำอะไรกินคะต้มยำกุ้งค่ะปลาอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆคุณท่านชอบมากเลยค่ะเห็นบ่นว่าอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะปลายทำเผื่อทุกคนด้วยนะคะขอบใจนะค่ะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยรบกวนจัดขึ้นโต๊ะให้คุณท่านด้วยนะคะจ้าไปกันเถอะเดี๋ยวคุณท่านรอได้ค่ะนี่ฝากดูต่อด้วยผล DNA ออกมาแล้วลูกในท้องเป็นลูกของตนนท์เป็นหลานของฉันฉันให้ทนายไปจัดการตามที่สัญญาแล้วนะเธอไม่ต้องห่วงขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ฉันจะคุยกับเธอต่อไปหลังจากที่เธอคลอดลูกแล้วเด็กต้องอยู่ในความดูแลของฉันฉันจะเลี้ยงลูกให้เธอเองแล้วเธอก็มาเยี่ยมลูกได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไม่อ่ะค่ะปลายต้องการจะเลี้ยงลูกเองเธอจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงเงินเดือนเดือนละ 200,000 ที่ฉันให้เนี่ย9เดือนก็ล้านกว่าบาทเธอคิดว่าเงินแค่นี้จะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ทั้งชีวิตหรือไงปลายรู้นะคะว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลแต่ปลายอยากจะให้คุณนนท์เป็นคนรับผิดชอบก็ฉันรับผิดชอบแทนตนนท์อยู่นี่ไงแต่ย่ากับพ่อมันไม่เหมือนกันนี่คะปลายต้องการให้ทุกคนยอมรับลูกของปลายว่ามีพ่อเธอคิดว่าตนนท์มันจะยอมรับเหรอต่อให้มีผลดีเอ็นเอมายืนยันนอนยันเนี่ยมันก็ไม่สนใจหรอกแถมมันจะหาทางไล่เธอออกจากที่นี่ด้วยซ้ำยังไงก็เป็นหลานฉันตนนท์ไม่มีทางปฏิเสธได้หรอกคุณท่านกำลังจะพากแม่พากลูกออกจากกันอย่างนั้นเหรอคะเอ๊ะนางปลายดิฉันหาทางช่วยเธออยู่นะไม่สำนึกบ้างเลยเหรอจดเอาไว้นะเมนูของคุณท่านงดหวานมันเค็มเน้นผักเน้นโปรตีนเน้นธัญพืชต่างๆคุณหมอเขาบอกไว้แบบนั้นแต่คุณท่านน่ะก็ชอบกับข้าวหวานมันเค็มมาตลอดนะคะก็บอกแล้วไงว่าคุณหมอเขาให้งดมีอย่างอื่นอีกไหมล่ะท่านเน้นผักเน้นโปรตีนก็มีพวกน้ำพริกผักต้มโอ้ปลาทูทอดนะคะปลาทูทอดมันก็ต้องใช้น้ำมันนี่อะไรสมัยนี้เขาใช้หม้อทอดไร้น้ำมันกันแล้วค่ะป้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะมีน้ำมันไปติดอยู่ในอาหารน่ะลองทำเมนูพวกนี้แทนดูไหมคะซุปน่องไก่ใส่มันฝรั่งแกงเห็ดแล้วก็ปลานึ่งซีอิ๊วสลัดน้ำใสใครทำอาหารคุณปลายค่ะแล้วเขาอยู่ไหนเขาก็คงจะทานอยู่ที่ประจำเขานะคะหลังบ้านค่ะไปตามเขามาให้มากินกับฉันเนี่ยค่ะท่านทำกับข้าวเยอะขนาดเนี้ยใครจะกินหมดปลายขอโทษค่ะคือปลายคิดว่าคุณท่านควรจะได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่สู่รู้นั่งกินกับฉันตรงนี้แหละ
ลายแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรตรงนั้นน่ะเดี๋ยวให้สิริกับจิตเขาจัดการเคยทำอาหารมาก่อนเหรอค่ะปลายเคยทำกินเองค่ะแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนปลายก็เปิดดูใน Google บ้างหรือไม่ก็ใน YouTube ฝ่ายรู้ดีนะแถมมีรสมือซะด้วยฉันว่านะถ้าเธอชอบเธอสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยมัวแต่มาดูแลฉันอย่างเงี้ยดูแลตัวเองด้วยนะอย่าลืมว่าลูกเธอในท้องเนี่ยหลานฉันค่ะคุณท่านกินสิคุณท่านคะจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นข่าวแล้วใช่ไหมเห็นตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะฉันไม่คิดเลยว่าตะนนเนี่ยนับวันจะทำตัวแย่ขนาดนี้เอาคลิปมาประจานคนอื่นเขาคุณท่านคะอย่าเครียดนะคะเรื่องขนาดนี้จะไม่ให้เครียดได้ยังไงแต่ดูจากในคลิปแล้วอะดูเหมือนว่าผู้หญิงจะแบล็กเมลผู้ชายนะคะรู้สิเคยทำมาก่อนนี่วันนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้ก็มีสลัดผักสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็ซุปข้าวโพดค่ะวันนี้มาแปลกเมนูฝรั่งแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ